ยังเรื่องตอนนี้ยังไม่ทราบเหตุอะไรต่อเมื่อไรต่างๆยังขอเวลาเจ้าที่ทำงานสักหน่อยก่อนนะครับได้ครับเอาละค่ะค่ะขอบคุณมากครับค่ะพันตำรวจเอกขิงขวางวิเศษชัยชาญนะคะผู้กำกับสน.ชนะสงครามก็เป็นพื้นที่ที่รับผิดชอบจุดที่เกิดเหตุก็คือกรณีที่คุณสนธิลิ้มทองกุลนะคะตามรายงานเนี่ยบอกว่ากำลังจะเดินทางเข้าไปที่ ASTV ก็ถูกคนร้ายซึ่งขับรถปิกอัพเมื่อสักครู่ที่ท่านผู้กำกับบอกขับแซงซ้ายขึ้นมาแล้วก็กระหน่ำยิงหลายนัดทีเดียวค่ะก็ข่าวนี้นะครับก็เป็นข่าวที่ค่อนข้างสะเทือนขวัญจริงๆนะครับแล้วก็ทางสถานีโทรทัศน์แห่งชาติของเราก็จะรายงานข่าวนี้เป็นระยะระยะนะครับทุกความเคลื่อนไหวทุกเหตุการณ์นะครับแต่ช่วงนี้เดี๋ยวเรามีความกังวลว่าอาจจะโดนคุกคามอะค่ะคุณสมคิดเนี่ยทราบมาโดยตลอดนะครับว่าตัวนี่เองเนี่ยเป็นเป้าหมายในการคุกคามในการพยายามจะทำร้ายนะครับแต่ว่าก็ได้มีการระมัดระวังป้องกันมาโดยตลอดนะครับแต่ส่วนเรื่องแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเนี่ยจะคุยกันหรือเปล่าในเรื่องนี้เนี่ยนะครับในช่วงหลังเนี่ยผมไม่ทราบนะครับก็ดูเหมือนว่าทางพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยอะไรในช่วงหนึ่งถึงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาที่เป็นความขัดแย้งทางการเมืองอยู่ในกรุงเทพในประเทศไทยวันนี้พันธมิตรเนี่ยก็ไม่ได้ออกเคลื่อนไหวแต่ประการใดครับคือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้เนี่ยนะครับเฉพาะตัวที่เกิดขึ้นกับคุณสนธินั่นก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับแต่เฉพาะสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศไทยเนี่ยนะครับน่าจะต้องวิเคราะห์น่าจะต้องวิเคราะห์ว่าได้ยกระดับขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งหรือเปล่านะครับเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมีลักษณะคล้ายๆเหมือนเป็นการก่อการร้ายในเมืองในรูปแบบหนึ่งนะครับโดยมีเป้าหมายเป็นบุคคลสำคัญที่เป็นคู่ขัดแย้งทางการเมืองถ้าคนระดับคุณสมบัติริมของคุณไม่ปลอดภัยถูกทำร้ายเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าก็คงจะมีบุคคลที่อยู่ในคู่กรณีความขัดแย้งทางการเมืองอีกหลายคนที่น่าจะตกเป็นเป้าหมายเพราะฉะนั้นผมเห็นว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กนะครับเรื่องที่ทางรัฐบาลทางอำนาจรัฐในปัจจุบันนั้นเนี่ยจะต้องทำความจริงให้เป็นที่ประจักษ์ให้กระจ่างขึ้นมาให้ได้นะครับเพราะว่าเป้าหมายคือแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเนี่ยนะครับถูกกระทำอย่างนี้มาโดยตลอดหรือการชุมนุมของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเนี่ยถูกกระทำด้วยอาวุธสงครามมาโดยตลอดนะครับแล้วก็มี